ไปเริ่มต้นกันที่ breaking news เมื่อคืนเลยนะช่วงหัวค่าที่ผ่านมาเนี่ยไอช่วงเขาเรียกว่าไรไม่ใช่หัวค่านะเช้ามืดที่ผ่านมานะประมาณสักตีสี่นะเนี่ยตีสี่ห้านาทีตีสี่ห้นาทีที่ผ่านมาเป็น breaking news นะครับมีการประกาศ e a r n i n g จาก alphabet นะก็คือ google นั่นเองนะครับออ share fall นะครับ after Q3 cloud revenues fall short of expectations โอเคนะครับชัดเจนนะหุ้น กูเกลร่วงนะครับเร่วงแต่มันมีการรีบาวขึ้นมาแล้วนะหลังจากตอนตีสี่นะนี่มันคือนี่มันคือรายงานตอนตีสี่นะครับแต่ว่าหุ้นร่วงชัดเจนนะครับทั้งที่ r e v e นิวเพิ่มขึ้นน,น่าสนใจนะ ไรายได้เพิ่มขึ้นแต่หุ้นร่วงนะครับแสดงว่ามันมันบ่งบอกอะไรล่ะเนี่ยนะฮะตลาดไม่ได้มองแค่เรื่องของอไรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างเดียวนะครับนี่ alphabet trumble นะฮะก็ตกมา6%เลยนะครับ q 3 uh, crowd revenue growth แสดงว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าเราจะมองบริษัทเทคโนโลยีอย่างเช่นพวก Google อย่างเช่นพวก Microsoft เราต้องมองที่อะไรนะครับเราต้องมองที่ Cloud เราต้องมองที่คลาวด์ย้ำนะเหมือนตอนนี้สมการของ Google ไปผูกติดกับคลาวด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเ uh, revenue นะ uh, เรามาดูรายงานนิดนึงนะ uh. revenue ก็คือรายได้ของ Google เนี่ย annually เนี่ยก็คือต่อปีเปิดตเติบโตขึ้นนะ11%ก็ต้องเป็นตัวเลขที่ดีเลยนะเติบโต11% 2ดิจิตด้วยดับเบิลดิจิตนะก่อนหน้านี้เติบโตไม่ถึงดับเบิลดิจิตเฮ้ยดีทำไมจะไม่ดี r ลย์บันนิวเพิ่มขึ้น Prof i t ก็ดีขึ้นนะครับแต่ว่า ทำไมหุ้นรวงนะฮะนี่นะ่าสนใจนะ e a r n i n g per share ฮะนี่ก็ดีขึ้นนะฮะ revenue เพิ่มขึ้นนะแต่หุ้นลวงไว้นะก็ต้องบอกว่าที่มันเพิ่มขึ้นเกิดจากอะไรครับเกิดจากอันนี้เลยฮะเกิดจากตัวของ a d v e r t i s e n t นะครับ Google เนี่ยไปเร่ง a d v e r t i s e n g นะฮะโหดขึ้นนะถ้าสังเกตเการโฆษณา Google เนี่ยโหดขึ้นนะไม่รู้เพื่อนๆรู้สึกบ้างเปล่าแต่คนที่จ่ายพรีเมียมอยู่ก็ไม่รู้นะก็จะมีการโฆษณาแบบถี่ขึ้นนะฮะแล้วก็ นานขึ้นแล้วก็แม้กระทั่งคุณดูช็อตเนี่ยก็จะมีโฆษณาขึ้นด้วยนะแต่ว่าไม่ใช่ตัดโฆษณาเง้นนะช็อตในที่นี้คือมันไอที่มันไม่เกินหนึ่งไม่เกินหนึ่งนาทีอะนะฮะมันก็จะมีไอข้างล่างด้วยนะก่อนหน้านี้ไม่มีก็มีการเพิ่มรายได้ตรนะง,งนั้นนะเพิ่มไอตัวตัวแอดอาจจะมีแบนเนอร์ข้างล่างแถมมาให้นะก็คือเวลาคุณดูเห็นไหมเวลาอยู่ในมือถืออะมันจะปึ๊บขึ้นมาเลยไอตัวโฆษณาบังไอตัวคอมเมนต์น่นะก็คือมันจะ ใส่ไปทุกอนูจริงๆนะเพิ่มรายได้ด้วยการหารายได้จากการโฆษณานะฮะถามว่าได้ผลไหมก็ได้ผลนะบริษัทก็ได้ตังค์มากขึ้นนะครับแต่ว่านะแต่ว่าต้องบอกงี้ก่อนนะครับตลาดไม่ได้มองตรงนั้นนะตลาดมองลึกซึ้งไปกว่านั้นตลาดมองเรื่องอะไรครับนี่ฮะบรรดที่2องฮะกูเกิล c คลร d กูเกิล c คลร d r e v ร n u นิวฮะตกลงไว้ฮ้นะฮะตกลง8.41บิลเลียนนะครับในกาในขณะที่เราคาดการเอาไว้สักประมาณ8.64นะครับก็ ผิดหวังนะฮะก็ Google เนี่ยไม่ได้เติบโตทางด้านคลาวเลยนะครับแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าคลาวมันคืออะไรฮะมันคือ AI มันคือ Data มันคือทุกๆอย่างที่มันกำลังจะกำลังจะเป็นอนาคตนะในเมื่อ o o o g จะไม่สามารถยึดพื้นที่ตรงนี้ได้เนี่ยตลาดก็เริ่มหันมามอง Google ว่าเอ๊ะคุณจะยังคงนำเป็นผู้นำต่อไปไหมนะครับในขณะที่อะไรรู้ไหมในขณะที่คู่แข่งอย่าง Google ฮะ t ิก t o k ฮะนะไบดนะนั่นเองนะ โอ้เติบโตอย่างต่อเนื่องนะคุณไปดูไบแดนเนี่ยนะก่อนหน้านี้มันก็ดังอยู่แล้วนะฮะดังอยู่แล้วในที่นี้ก็คือ,อถ้าเราเทียบนะฮะคนที่ชม TikTok ต่อวัน,นในอเมริกาแล้วกันนะเอาแบบปีที่แล้วแล้วกันปีที่แล้วเนี่ยสัก at the beginning of the year นะครับก็คือไม่ใช่ปีแล้วสักต้นปีเองนะต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยวันเนี่ยของ TikTok เนี่ยมีคนเข้าไปชมเนี่ยประมาณ50 billion โอ้ห้าหมื่นวิวห้าหมืล้านวิวห้าหมืล้านวิว ต่อวันอ่าต้นปีเองนะตอนนี้เท่าไหร่ดูไหมตอนนี้เจ็ดหมื่นล้านวิวนะฮะโอ้โหเติบโตทีเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะเว้ยนะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของยอดเดิมนะแล้วก็ถ้าจบปีนี้มันไปแตะแ,แ,แถวเกือบเกือบร้อยล้านวิวเนี่ยอ่ามัน,นมันน่าจะสนน่าสนใจนะไม่ใช่ร้อยล้านวิวสิอันนี้อันนี้เจ็ดหมื่น,น 70, ล้านวิวใช่ไหมก็อาจจะถึงแสนล้านวิวไหมนะฮะถ้ามันไปถึงขนาดนั้นเนี่ย ผมว่า Google ก็ลำบากนะ o g ูเกิลพยายามจะเข็นช็อตเนี่ยมาสู้นะแต่ว่า TikTok นี่เขาแข็งจริงนะฮะแข็งจริงแล้วแข็งทุกประเทศเลยนะฮะน่าสนใจที่จีนไม่ต้องพูดถึงโตยิงนะฮะที่เอ่อทิกต็ k ก็คือโตยิงนั่นเองนะโตยิงเขาก็มีความแข็งแกร่งอยู่แล้วนะช่วงนี้ที่จีนเนี่ยมีนวัตกรรมการไลฟ์แบบใหม่นะฮะก็ผมติดตามอยู่ตลอดนะฮะแล้วก็ตื่นตาตื่นใจมากสำหรับ เ,เทคนิคการทำอ e ีคอมเมิร์ซของจีนเนี่ยโตเร็วมากนะเพื่อนๆต้องติดตามนะใครที่ทำตลาดออนไลน์อยู่ทำอะไรอยู่เนี่ยถ้าคุณช้านิดเดียวเนี่ยตอนนี้โลกมันผ่านมันผ่านไปไกลนะครับไม่อยากจะเชื่อนะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองนะเรายังเราเอาย้อนไปไม่ต้องไกลมากนะสัก5ปีที่แล้วเรายังแยง้งแย้งเรื่องของการซื้อออนไลน์นะทุกวันนี้มันการซื้อออนไลน์ไม่เรื่องธรรมชาติแต่ว่า มันยิ่งไปกว่านั้นอีกเรื่องของการไลฟ์นะครับวิวัฒนาการการไลฟ์เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนะฮะมันจะเปลี่ยนไปที่จีนตอนนี้เนี่ยมีเทรนด์การไลฟ์แบบใหม่นะเรื่องของการปัดไอไอ้ไอของเนี่ยมาแบบ10วินะฮะสิวิสิวิสิวินะฮะคือสมัยก่อนเนี่ยไลฟ์หชิ้นเนี่ยพูดน้ําไหลไฟดับบุ๊ปบ,บุ๊ปบุ๊ปแล้วก็คุยเล่นนะคุยย,วยาวๆเทรนด์นี้มันจะเริ่มหมดไปนะฮะเทรนด์นี้เริ่มหมดไป ของเข้ามาในซีนเนี่ยสมมติไม่รู้ว่าจะขายอะไรขายชิ้นเนี้ยนะก็เนี่ยแก้วเด e b บิกซีเค t ก็เอาแก้วเข้ามาแแก้วเด e b บิกซีเค t แล้วก็พูดราคาแล้วก็บอกรหัสนะราคาขึ้นทังลางแล้วไปเลยนะฮะใช้เวลาแค่5วินาทีหรือไม่เกิน10วินาทีนะโชว์ของ5วินาที10วินาทีหยิบเสื้อนักเรียนมาโชว์ปุ๊บร้9 9ชิ้นต่อมาเท่านี้ชิ้นต่อมาเท่านี้คือคือไปเร็วมากนะฮะ ไปเร็วมากๆนี่คือการไลฟ์สไตล์ใหม่นะครับการขายของสไตล์ใหม่ถ้าคุณอยากซื้อคุณเห็นของเห็นราคาคุณโอเคคุณกดซื้อเลยนะค,คุณไม่ต้องคิดมากแล้วก็ราคาแบบตัดขยี้กันสุดๆไปเลยนะครับเอามาแบบหน้าโรงงานเลยแล้วก็พยายามเอาของที่มันไม่ขี้เหร่มากไม่ได้ว่าของไม่ดีมาขายด้วยนะเอาแบบไม่ไม่ถึงขนาดดีสุดๆเพราะดูตามราคาเนี่ยมันก็เอาเคุณภาพใช้ได้แล้วกันนะแล้วก็ปาดไปอย่างรวดเร็วนะซึ่ง ต้องบอกว่าเทรนใหม่แบบนี้มันทําให้รายได้ของอ e ีคอมเมิร์ซจีนเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะอะไรครับเพราะว่า1ชั่วโมงเนี่ยหกนาทีที่ที่ผ่านไปเนี่ยมันมันขายได้หลายชิ้นมากกว่าเอางี้ดีกว่านะปกติหนึ่งชั่วโมงขายได้ไม่กี่ชิ้นนะนี่ขายได้โคตรเยอะนะแล้วก็กลายเป็นเร็วด้วยแล้วก็ยอดคนดูเขาเยอะกลายเป็นเทรนแบบนี้เนี่ยคนชอบเพราะอะไร บางทีหนึ่งชั่วโมงเนี่ยอยากฉันอยากจะหาของที่ฉันอยากซื้อนะฮะปรากฏว่าเธอเอามาแค่ไม่กี่ชิ้นฉันก็เลยไม่ได้ซื้อนะแต่ว่าพอหนึ่งชั่วโมงโชว์เยอะๆเนี่ยก็จะรู้ว่าในอยากซื้ออันนี้ก็กดๆๆๆนะมันก็จะเร็วมาคุณต้องมีสกิลการกดนะเขาก็จะมีวิธีการสอนเนี่ยนะกดยังไงเพราะว่าถ้าคุณกดไม่เป็นคุณกดไม่ทันแน่นอนนะมันโชว์แค่นี้มันก็ไปเลยนะคือแบบว่าอย่างเร็วนะฮะแต่ว่ายอดมันก็เยอะนะฮะอ่ะน่าสนใจพอเจอเทคนิคการไลฟ์แบบใหม่แบบนี้นะฮะ ฝั่งอเมริกายังไม่ยังไม่เห็นนะวัตรกรรมอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็คนอเมริกรันการไลฟ์ขายของยังสกิลสู้คนจีนไม่ได้นะ,ะบอกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ยังตามอยู่นะฮะแล้วก็ผมเริ่มเห็นการไลฟ์ด้วยการใช้ AI แล้วนะเทรนต่อไปเนี่ยคุณต้องติดตามให้ดีนะแล้วก็หลายบริษัทในจีนเ,เดี๋ยววันผมลืมตาชาสัมพันธ์นะเดี๋ยวผมต้องไปบินไปจีนเดือนหน้านี่แหละนะฮะวันประมาณสักกลางเดือน18นแะวันที่18ผมต้องบินไปจีนสัก ไปอยู่สักสัปดาห์กว่าๆนะหนสัปดาห์นิดๆก็บอกไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมไปทำรายการจากที่นั่นนะครับก็มีโอกาสได้คุยกับบริษัทพวกนี้ด้วยนะฮะก็มีคนทำ AI, เอไอโอเอไมาให้ผมดูนะก็เ e n เน a เรสมมุตินนะอยากได้แบบผมเนี่ยหน้าตาเหมือนผมเลยแล้วคุณก็ซัดสคริปไปเลยนะไอ้หน้าตาเหมือนผมเนี่ยก็จะพูดไปเรื่อยๆ <laughs> AI <laughs> มันจะไม่เหนื่อยพูดไขของไปเรื่อยๆแล้วก็เร็วด้วยนะฮะคือ มันจะเป็นอย่างนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาชีพหนึ่งเลยคือไอ้นักไลฟ์ขายของเนี่ยเพิ่งจะมาเองนะปรากฏว่ามันกำลังจะโดนดิสรั t แล้วในจีนนะฮะคือครูมไม่เข้าใจนะโลกมันเปลี่ยนเร็วมากคือตอนนี้คือวุ่นวายมากนะในจีนเนี่ยเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างนะเดี๋ยวไว้ว่างๆจะค่อยๆหยิบบางประเด็นมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะเพราะว่าคนไทยอาจจะบางทีตามไม่ทันนะต้องคนอยู่ที่นูน่นแล้วก็ต่อให้อยู่ที่นู่นเนี่ยถ้าไม่ได้อยู่ในวงการแบบนี้ก็จะไม่เข้าใจนะฮะ เพลินมีโอกาสได้สัมผัสก็เดี๋ยวจะมา,เล,า,เ,ลาเล่าให้ฟังแล้วกันว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นฮนะกลับมาที่ Google Google เนี่ยก็น่าเป็นห่วงเพราะว่าสูญเสียเวทชีนะเรเว่านิวตัวเองเนี่ยคือคราวเนี่ยค่อนข้างแย่นะฮะไปสูญเสียให้เมย์ซอนเยอะด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเค้กที่ตัวเองเคยกินเนี่ยมันถูกแบ่งไปเอาว่าเค้กมันเล็กลงเล็กลงเนื่องจากอะไรฮะคนนี้เลยฮะไมโครซอฟท์ Microsoft ฮะ Microsoft เติบโตขึ้นนะเราก็มาแย่งเค้กของ Google ไปกินนะเพราะแย่งแย่งเค้ก Google ไปกินเนี่ยเราจะเริ่มเห็นคอนทราสนั้นตกนะฮะไอไอไอกูเกิลเนี่ยมันดรอปลงนิดนึงนะในขณะที่ถ้าเป็นเนี่ยมันก็เริ่มร่วงลงแบบเนี้ยนะแต่ว่าถ้าถ้าเป็นอันนี้คือหุ้นหุ้น Google นะ Alpha เบแต่ถ้าเป็น Microsoft ฮะ เมืม่อวานมีการประกาศเออร์เน็งนะครับเระมันยิวของ Microsoft เส้นเดียวกันนะครับตรงกันข้ามกับ Google อย่างชัดเจนนะครับบริษัทประเภทเดียวกันไปแล้วนะฮะไมโครซอฟทครับหุ้นกระโดดขึ้นในยี่จ็ดเนำนะเราไปดูก่อนนะโอ้โหเนี่ยก็กระชากขึ้นอย่างชัดเจนนะนี่เด้งขึ้นปื๊ดเลยเห็นไหมฮะก็ทำไมมันถึงเด้งขึ้นนะฮะก็ต้องไปดูฮะอะไรฮะนี่ไงอัชชัวฮะ Microsoft a อัชชัวก็คือไอ้คลาวของ Microsoft เนี่ยเติบโตฮะเติบโตแล้วก็แล้วก็หุ้นเลยขึ้นนะครับ สองบริษัทนะ revenue ขึ้นทั้งคู่คนหนึ่งขึ้นจากขึ้นจาก advertisement ก็คือโฆษณาอีกคนหนึ่งขึ้นจากคราวไอ้คนขึ้นจากคราวเนี่ยหุนขึ้นนะไอ้คนขึ้นจาก advertisement นนเนี่ยหรือไอ้โฆษณาเนี่ยหุนลวกกูเข้าใจยากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดเป็นอย่างนี้แล้วนะฮะตลาดมีความรู้ตลาดเริ่มมองเทรนยาวๆแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นผมมองว่า2บริษัทนี้จะผูกติดกับคําว่าคราวปีกยาวนะตอนนี้ ณจุดนี้นะครับ Microsoft ได้ transform ตัวเองเป็น cloud เต็มตัวแล้วนะครับผมบอกงี้ได้เลยนะครับหลังจากนี้ถ้าคุณจะมอง Microsoft คุณ้องมองเ่าเป็น cloud นะคุณอย่าไปมองเ่าเป็น Windows อย่าไปมองเขาเป็น Microsoft Office นะโอเคถึงเขาจะมีชื่อเสียงจากตรงนั้นมานะครับหลังจากนี้เป็นต้นไป Microsoft คือ cloud แล้วนะครับ transform ตัวเองได้ ครบท่วนเต็มที่แล้วทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเดี๋ยวเราไปส่องกันว่า Earning หลักๆหรือรายได้หลักๆ Microsoft มาจากอะไรนะฮะขอบคุณคุณพีทนะครับสำหรับซ u เปอร์ชัดนะฮะก่อนจะไปดูตรงนั้นเราไปดู Earning per s เปอร์ชนิดนึงนะก็เกินคาดนะ2.99นะเ้าเเทียบกับ2.65นะสูงขึ้นและวันนีก็56.5 2ไม่ทำให้นักลงทุนผิดหวังนะ5 4 5นะช่วงนี้ Microsoft ก็บริหารงานได้ดีนะเพราะว่ามันมีชัด GPT ติดหลังนะแล้วก็ ไปกันยาวๆเลยนะครับเรียกว่านิวกรอเนี่ย13% year over year นะอินพอร์เตอร์ก็ประมาณ50.12บิลเลียนนะถ้าเทียบกับอไตรมาสนี้เมื่อปีที่แล้ว ถ้าเราไปดูนี่ฮะนี่นีน Microsoft Intelligent Cloud Segment นะฮะ produce revenue ครั้งนี้นะฮะใน Microsoft Azure นั่นเองในเซกเตอร์ที่เป็น c ล o ว d เนี่ยก็จะเนรเรตรายได้ให้ Microsoft เนี่ย24,000ล้านดอลาดาลาร์สหรัฐนะครบโตบโตขึ้น19%นก็แนวก็ชัดเจนนะว่า c ล o วด์เขากำลังมาเพราะว่าเอาคลาวดไปอินทิเกตกับ ChatGPT แล้วก็ลูกค้าองค์กรเขาเยอะนะ,ะับลูกค้าองค์กรของ Microsoft เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปอินทิเกตเนี่ย Azure Public Cloud นะ,ะไปทำ SQL Windows Server มันก็เลยแบบ ลูกค้าเขาอยู่ในมืออยู่แล้วนะก็เอาไว้นี่ยัดลงไปในลูกค้าในมือเขาเท่านั้นแหละมันก็จะยาวๆเลยจบนะฮะสิ่งที่น่าสนใจสิ่งที่น่าสนใจก็คือคุณมาดูนี่นะผมจะให้ดูตารางนี้นี่เห็นไหมเห็นไหมอันนี้คือตารางของเขาเรียกว่าอะไรรายได้ของเขาแล้วกันนะฮะ product service นะ sector ที่เขากินเ,เปอร์เซนเท e ที่ยังคงติดบวกหรือติดลบอยู่นะครับสีแดงๆคือเขายัางขาดทุนนะ Windows OEM เนี่ยมไม่ค่อยดีนะติดลบนะติดลบ แต่ว่า uh, product service grow t h and growth เนี่ยแต่ว่าดูเปอร์เซน g e ที่เยอะๆก่อนคุณเห็นไหมสองบรรทัดบนนี่คือคลาวด์นะฮะคุณเห็นไหมทั้งหมดของ Microsoft นะ,ะทั้งหมดของ Microsoft ์จะดูแนวตั้งแบบนี้นะฮะเออคลาวด์ Crowd คือสัดส่วนหลักแล้วนะฮะ26%สเอนี่ย19%ร์สองบรรทัดบนเนี่ยคือ Dynamic product cloud service นะแล้วก็ a z u r e นะสองบรรทัดบนเนี่ยรวมกันก็เกือบครึ่งแล้วของ Microsoft เพราะฉะนั้นผมถึงบอกไงนะตอนนี้ Microsoft ไม่ใช่บริษัทซอฟต์แวร์ทำวินโดว์อีกต่อไปนะตอนนี้ Microsoft สร้างไรายได้เต็มตัวจาก Cloud แล้วนะฮะตอนนี้คือพึ่งพาอ z ชัวเป็นหลักถ้าคุณจะมอง Microsoft คุณต้องมองที่อัชัวแล้วนะครับในขณะที่สิ่งที่พวกเรารู้จักกันมาโดยตลอด Microsoft o f f i c e นะก็ทำไรายได้อยู่นะประมาณ15%ก็ถือว่ายัางโอเค Office 3 5 0เอ่อ6 5นะครับ Commercial เอ่อก็มี Office อย่างอื่นด้วยนะฮะแล้วก็ด้านล่างก็มีนิดหน่อยนะ o x ยังมี5%อนะก็ยังยู่นะฮะอย่างอื่นก็ ประมาณนี้นะแต่ว่าเราเห็นแม้ว่า3อันดับแรกเนี่ยมันเป็นมันเป็นคลาวด์ซะเยอะแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะมอง Microsoft มองเป็นคลาวด์แล้วนะฮะแล้วก็ชนวชัดเจนแล้วว่าตลาดโลกนี้กำลังจะไปสู่ยุค AI ยุคคลาวด์เดต้อะไรต่างๆนะฮะก็เตรียมตัวกันให้ดีใครทําอาชีพอะไรก็ปรับ disruption ให้ดีนะครับ